ทำช่วงนี้นะครับมาดูประเด็นที่40สว.นั้นเขาเข้าชื่อกันยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับให้พิจารณากรณีคุณเศรษฐาทวีสินแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนะครับซึ่งหลังจากศาลก็รับไว้วินิจฉัยก็ให้เวลา15วันคุณเศรษฐาเนี่ยแหละครับทำคำชี้แจงซึ่ง15วันเนี่ยก็จะครบกำหนดในวันพรุ่งนี้แล้ว8มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่จับตามองว่าวันนี้จะมีการนำคำชี้แจงเนี่ยส่งให้กับศาลไหมเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดถ้าเกิดว่าไม่ส่งวันนี้รอวันจันทร์มันจะเกินไหมนะจะส่งวันนี้เลยหรือเปล่าเฮ้ยจริงๆเอ๊ะมันน่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่ามันวันที่10แต่เอาเป็นว่าท่านนายกก็เพย์เซฟอ่ะวันเพย์เซฟเห็นว่าเซ็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่แล้วก็มีเวลาทำการพิจารณามาพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินท่านนายกเนี่ยก็ได้พูดถึงการทำคำชี้แจงดังกล่าวนะครับว่าก็การส่งคำชี้แจงเนี่ยที่จะครบกำหนดเนี่ยขณะนี้ทำคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคุณวิษณุเครืองามซึ่งล่าสุดมาเป็นที่ปรึกษาของท่านเศรษฐานี่แหละครับคุณเศรษฐาบอกตรวจทานแล้วเพราะว่าอันที่สุดท้ายก็ยอมรับว่าคุณวิษณุก็ต้องเข้ามาดูเรื่องนี้ให้กับคุณเศรษฐาด้วยในทางกฎหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็บอกท่านก็เข้ามาตรวจทานเรียบร้อยแล้วแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็คอมเมนต์กันมาเมื่อถามว่ามั่นใจในคำชี้แจงหรือไม่คุณเศรษฐาบอกตนไม่ขอก้าวล่วงแต่ว่าทำคำชี้แจงเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายก็ต้องให้เกียรติศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนตัดสินส่วนจะเตรียมส่งคำชี้แจงในวันจันทร์นี้หรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกว่าไม่แน่ใจอาจจะส่งวันนี้ก็ได้นะครับและเข้าใจว่าน่าจะส่งวันนี้เนื่องจากคุณเศรษฐาบอกว่าเมื่อวานช่วงเย็นเนี่ยได้มีการลงนามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจริงๆแล้วเข้าใจว่าครบกำหนดวันไม่ได้จะวันจันทร์หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันและได้มีการใส่คอมเมนต์กันไปนะครับขออนุญาตไม่ไปก้าวล่วงตรงนี้เพราะคำชี้แจงเสร็จแล้วนะครับก็ให้เกียรติทางศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนตัดสินครับเจตจะนำส่งวันจันทร์นี้ไหมไม่แน่ใจจริงๆครับอาจจะส่งวันนี้ก็ได้ครับนะครับนี่คุณเศรษฐามีกำหนดการจะไปเชียงใหม่ตั้งแต่7ถึง9มิถุนายนนะฮะตอนนี้ถึงแล้วเห็นว่าพอไปถึงปุ๊บฝนตกกระหน่ำเลยฮะที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นพอคุณเศรษฐาว่าแบบนี้ก็ต้องไปถามที่ปรึกษาของท่านล่ะฮะอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับวันนี้ปรากฏว่าก็เดินทางเข้ามาทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็ต้องตามไปถามอาจารย์วิษณุในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของคุณเศรษฐาเนี่ยนะฮะมาดูคำเรียบร้อยตรวจทานเนี่ยนะครับว่าตกลงแล้วจะส่งคำชี้แจงให้กับศาลวันไหนวันนี้ปรากฏพอไปถามคุณวิษณุเนี่ยคุณวิษณุบอกว่าก็ไม่ได้มาเรื่องนี้นะวันนี้ที่มาทำงานที่ทำเนียบเนี่ยนะครับนัดกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเอาไว้นะครับนักข่าวก็พยายามจะถามว่าส่งวันนี้เลยไหมได้ดูคำเรียบร้อยได้ดูความเรียบร้อยในคำชี้แจงทั้งหมดแล้วหรือไม่นะครับคุณวิษณุยอมรับว่าได้ดูแล้วซึ่งทางคณะทำงานเนี่ยเขาก็ทำกันเสร็จแล้วนะฮะก็จริงๆก็สอดคล้องกับท่านนายกนะเพราะท่านนายกบอกเซ็นตั้งแต่เมื่อคืนเซ็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทำเสร็จแล้วดูอย่างนี้ฟังแบบนี้ไม่น่ามีอะไรนะก็น่าจะส่งได้เลยนะครับแต่ว่าอาจารย์วิษณุบอกไม่ทราบว่าส่งสารวันไหนเพราะอาจารย์บอกว่าจริงๆถ้านับ15วันตามที่สารระบุเนี่ยมันจะตกในวันพรุ่งนี้8มิถุนายนซึ่งตรงกับวันหยุดราชการครับอาจารย์มาสรุปที่จะส่งของนายกใช่ไหมไม่ใช่เขาไปทำกันเสร็จแล้วแล้วเรายื่นหรือยังคะอาจารย์ไม่ทราบเห็นนายกบอกว่าจะยื่นได้วันนี้ไม่ทราบจริงๆครับก็เห็นเมื่อกี้นายกให้สัมภาษณ์บอกว่านายกเซ็นตั้งแต่เมื่อวานก็น่าจะส่งวันนี้คิดว่าอาจารย์จะมาดูอันนี้ก่อนก็นี่ฮะคือถ้านับตั้งแต่25พฤษภาคมตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องครบ15วันในวันพรุ่งนี้8มิถุนายนก็เลยมองว่าถ้าไปยื่นวันจันทร์เนี่ยมันจะถือว่าเกินวันไหมหรือจะยื่นวันนี้เลยเดี๋ยวรอยืนยันอีกทีนึงว่ายื่นวันนี้เลยไหมนะครับครับแต่ก็นั่นแหละฮะก็ยื่นวันไหนก็แล้วแต่แต่ทำคำชี้แจงเสร็จแล้วนะฮะดูหน้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ